สวัสดียิ้มหน่อยสิจ๊ะฟังสิว่าในเพลงนี้ส่งหัวใจมาโอไฮโอสวัสดีเธออยู่ที่ไหนอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรออยู่ออกมาจะมาพบกันส่งสัญญาณรูปหัวใจให้เธอแทนคำว่ารักซิงเกิลพิเศษในครั้งนี้นะคะชื่อเพลงโอไฮโอค่ะก็เป็นซิงเกิลพิเศษที่พวกเราอยากจะให้เหมาะกับเทศกาลเฉลิมฉลองค่ะก็เป็นเพลงที่มีความผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งดนตรีหรือว่าเป็นท่าเต้นท่ารำค่ะพวกเราก็เอามาผสมในเพลงนี้เพื่อให้เข้ากับเทศกาลในตอนนี้ด้วยใช่ค่ะมีอะไรเสริมไหมพี่มุกก็สำหรับความรู้สึกพวกเราเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากเหมือนทุกๆครั้งที่ได้เปิดตัวเพลงใหม่แล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่มาให้ความสนใจกันขนาดนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของพวกเราด้วยที่มาเชียร์กันเยอะมากเลยแล้วก็ยังไงนะคะอยากฝากซิงเกิลโอไฮโอไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะจริงๆแล้วซิงเกิลนี้ใช้เวลาเตรียมตัวไม่มากค่ะเขาเรียกว่าคือปรับกันหลายอย่างเลยเพื่อที่อยากจะให้งานเนี่ยออกมาดีที่สุดค่ะคือปรับเรื่องของท่าเต้นทำนองคือแบบว่าทุกอย่างจริงๆค่ะพวกเราทุกๆคนเนี่ยก็ทำเต็มที่เพื่อแฟนๆทุกคนค่ะสำหรับชุดชาไข่มุกใช่ไหมคะเนื่องจากว่าตอนที่เราเอาเพลงชาไข่มุกมาเนี่ยก็มีค่อนข้างระยะเวลาที่นานนานเนาะเดือนเลยสำหรับซิงเกิลนั้นนะคะก็พวกเราก็รู้สึกผูกพันก็เลยมีการอำลาชุดนิดนึงเพราะว่าสำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นคาบเกี่ยวที่ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนลุคให้ดูโตขึ้นกว่านี้อีกไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไงก็เพลงชาไข่มุกเนี่ยก็ยังไปฟังได้เหมือนเดิมนะคะเรามีความเป็นไทยเป็นคอนเซ็ปต์อะไรค่ะเป็นไงนะคะคอนเซ็ปต์นะคะเรื่องเสื้อผ้าก็จะมีการผสมผสานของแต่ละภาคนะคะให้มารวมกันกลายเป็นชุดของพวกเราในชิ้นนี้ใช่ค่ะก็จริงๆสำหรับตัวที่เป็นแบบชิ้นส่วนหลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของผ้าห่มเนาะตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีสบายในชุดดำใน MV พวกเรานะคะก็มีสบายเข็มขัดรัดสีเงินค่ะส่วนกระโปรงของพวกเราเนี่ยก็มีลายจากผ้าห่มแล้วก็ผ้าของม้าของไทยนี่เองใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าชุดของเราก็จะมีด้วยกัน2ชุดค่ะอันนี้ชุดวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดตัวเนาะเรียกว่าชุดโอไฮโอสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีอีกชุดนึงซึ่งเป็นชุดสีดำค่ะก็หลายๆคนก็อาจจะได้เห็นกันใน MV แล้วค่ะแล้วโลโก้ไหนยังไงค่ะก็สำหรับเครื่องหมายตกใจนะคะเราก็จะทิ้งความตกใจไว้ในปีนี้นะคะทุกคนเราจะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วเราจะเป็นสเปซทีมที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องหมายตกใจเนี่ยจะมาอยู่ในเพลงโอไฮโอนี่แหละโอไฮโอตกใจประมาณนั้นนะคะก็เป็นโลโก้ใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมแน่นอนนะคะหมายถึงว่าปีหน้าก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบก็จริงๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามต่อไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวในปีหน้าอีกไม่กี่เดือนแล้วค่ะเราจะได้พบเจอกันอย่างแน่นอนกับความเปลี่ยนแปลงของพวกเราเซอร์ซิตี้ค่ะเพราะปีหน้าเนี่ยก็จริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนทราบคือโครงการ Asia Audition เนี่ยก็มีการแบบว่าคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเองก็มีรุ่นน้องมีเทรนนีอยู่ในค่ายเราแล้วก็มารอดูกันว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่านะคะค่ะกรณีรุ่นน้องนี่หมายความว่ารุ่นน้องเองก็จะเข้ามาอันนี้เนี่ยจู่ๆยังบอกไม่ได้ก็มีจากที่ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เนาะก็มีหลากหลายแนวทางค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการทำงานนะคะว่าจะไปในทางคิดทางไหนนะคะยังไงก็ให้ทุกคนติดตามกันในปีหน้าแล้วกันค่ะอาการของคุณเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้ก็แบบอยู่ในช่วงพักฟื้นพักรักษาตัวอยู่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับตามที่คุณหมอบอกค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะพวกเราเองก็คอยพยายามทักทายไปคอยพูดคุยจากทางครอบครัวด้วยหรือว่าทักจากทางพี่มินด้วยค่ะก็คอยติดตามอาการอยู่เรื่อยๆตอนนี้พี่มินเองก็กลับมาสดใสแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังอยู่ในช่วงที่อาจจะยังมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องรออัปเดตจากคุณหมออีกทีค่ะโอ้ยต้องมาแล้วแหละซิงเกิลหน้าใช่ถ้าใครอยากให้พี่มาก็ส่งกำลังใจไปเยอะๆใช่แล้วค่ะทุกคนคิดถึงมินกันเยอะๆนะส่งกำลังใจไปเยอะค่ะ
ค่ะก็สำหรับเพลงโอไฮโอนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็สนุกไปกับเพลงนี้ค่ะเพราะเพลงนี้เนี่ยถ้าใครที่มีแบบว่าเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆก็สามารถนำเพลงพวกเราไปใช้ได้เลยค่ะพวกเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเอนจอยไปกับเพลงนี้มากๆค่ะแล้วก็สามารถชม MV ของพวกเรานะคะได้ทาง YouTube Soy 16นะคะก็สามารถไปชม MV แล้วก็ฟังเพลงของพวกเราได้เลยค่ะก็ขอฝาก Soy 16ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงเพลงโอไฮโอด้วยนะคะ